ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel กับการดูดวงไพ่ทาโร่เพื่อความบันเทิงเช่นเคยนะครับย้ําทุกครั้งย้าเสมอว่าผมดูด้วยความตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายอย่าเอาไปตัดสินชีวิตนะครับนะเพราะนี่คือดวงโดยรวมโดยกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับหากต้องการดูให้แม่นยํามากขึ้นสามารถทักทายมาดูกันส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID ดีมอสโต95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาครับผมและการดูดวงดูไพ่ในวันนนี้กกก็็จะเเปารดูแบบ ไพ่เช่นเคยนะครับมีไพ่ให้เลือกสามกองนะครับกองที่หนึ่งสีเหลืองหลวงพ่อทันใจกองที่สองสีม่วงหลวงพ่อรวยและกองที่สามสีแดงพระสมเด็จวรรคังนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อพลังงานที่ตรงที่สุดกับตัวท่านแต่ถ้ารู้สึกไม่ตรงสามารถทําสมาธิใหม่แล้วเลือกดูกองอื่นได้ไม่ต้องเสียเรียดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนหัวข้อในวันนี้เราจะดูหัวข้ออะไรกันก็ไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือ วันนี้ไพ่ยอยากบอกอะไรนะครับอัปเดตพลังงานปัจจุบันณนะวันนี้กันนะครับหัวข้อนี้วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรจะมีมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะแล้วต่อความเหมาะสมนะครับวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งคุณได้ไพ่สี่ดาฟอร์ืซอสอความเครียดสักอย่างหรือหลายอย่างสิบไม้เท้ ten of ones คุณแบกภาระแทนคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือบางคนอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวอืม สองเหรียญ t ัวร์เพนทาโค e สมีการหมุนเงินหนักมากโอ้เดอะเดวิลช็อปปิ้งเพลินไหมใช้จ่ายตามใจตัวเองสักหน่อยไหมช่วงนี้นะครับนะ่าระวังนะแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเซเว่นออฟวันเหมือนจะมีคนมายืมเงินคุณหรือเปล่ามีคนมาขอความช่วยเหลืออะไรแบบนี้นะมีคนมาขอความช่วยเหลือเรื่องการเงินหรือท้าการทำธุรกรรมใดๆระวังด้วยนะครับนะ เจ็ดดาบเซเว่นออฟอระวังการถูกเบี้ยวนี่นะ,ะถ้าป้องกันแต่แรกคือไม่ให้ยืมแต่แรกจะดีกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าใครมีลูกหนี้ใครให้ยืมเงินใครช่วยเหลือใครไปแล้วเผื่อใจไว้สักหน่อยแล้วก็เดอะแฮงแมนอย่างสถานเบาที่สุดถ้าเขาไม่ได้เบี้ยวก็คือเขาอาจจะยังไม่มีให้อาจจะยังไม่มีมาจ่ายใช้คืนแบบนี้กรณีคนที่มีลูกหนี้นะอาจจะต้องรอคอยเงินนานหรือตีความอีกอย่างว่าถ้าไม่ใช่เงินหนี้ก็คือ คุณรอคอยเงินใดๆแล้วมันยังต้องใช้เวลาอีกนานแบบนี้ก็ได้แล้วก็หนึ่งไม้เท้าเอ of อฟบอลลงทุนในตัวเองคุ้มค่าที่สุดเจ็ดเหรี 7, 7ยญเซเว่นออฟเพนทากอลส์ค่อยๆเติบโตนะครับแล้วก็สิบเหรียญเทนออฟเพนทา l อลสดวงการเงินคุณดีนะครับใบแรกๆนั้นเป็นแค่คำเตือนแต่จริงๆแล้วดวงการเงินคุณยังดีอยู่กองนี้โดดเด่นด้านการเงินผมจะไม่ตีความเหรียญเป็นอย่างอื่นนะครับ พลังงานมาชัดขนาดนี้คุณกองที่หนึ่งวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรชัดๆเลยว่าคุณมีความเครียดใดๆเรื่องการเงินอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะเครียดที่หมุนเงินไม่ทันหรือว่ามีคนยืมเงินไปแล้วไม่ใช้คืนหรือปัญหาใดๆก็แล้วแต่ระวังความเครียดจะทําให้คุณเรียกว่าบั่นทอนจิตใจตัวเองแล้วพานจะทําให้ป่วยได้ด้วยนะพยายามควบคุมอารมณ์หน่อยเครียดไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นบางท่านอาจจะเป็นเสาหลักครอบครัวอยู่หรือเปล่า รับภาระแทนคนอื่นอยู่ไหมหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการที่มีค่าใช้จ่ายสูงต้องดูแลค่าใช้จ่ายลูกน้องดูแลเงินเดือนลูกน้องแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับจะมีการหมุนเงินแน่นอนมีการหมุนเงินหนักมากช่วงนี้เท่าที่ดูแล้วความสองเหรียญคือยังประคองไปได้ไม่ว่าสภาพเศรษฐกิจสังคมโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่การเงินของคุณจะยังคงไปได้เรื่อยๆโดยลําดับตามอย่างที่เคยเป็นมาประมาณนี้ และย้ำว่านี่คือดวงรวมภาพกว้างไม่ใช่ดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะครับอาจจะไม่ตรงทุกท่านนะแต่ใบนี้มาก็ต้องทายอย่างนี้ว่าคุณจะยังหมุนเงินไปได้มีคําเตือนเล็กน้อยว่ามินมีเดวิลขึ้นมาเนี่ยคุณใช้เงินตามใจกิเลสมากเกินไปหรือเปล่าช้อปปิ้งหนักไหมเอฟของซื้อของตามใจซื้อของที่ไม่จําเป็นเยอะไปหรือเปล่าถ้าใช่ถ้าทําอยู่ระวังเงินช็อตระวังเงินขาดมือนะ แต่ถ้าคุณมั่นใจว่าเฮ้ยมีเงินสำรองมากพออันนี้เป็นเงินที่แบ่งไว้ช้อปปิ้งอย่างเดียวไม่กระทบส่วนอื่นก็ทำไปได้ไม่เป็นไรแต่ใบนี้มาผมติงชัดๆเลยว่าเป็นการตามใจกิเลสไม่ทางใดก็ทางหนึ่งค่อนข้างเยอะอยู่อ่าถ้าควบคุมได้ก็ไม่เป็นไรนะหรือถ้าเป็นเงินที่เออเหลือๆก็ไม่เป็นไรเช่นกันนะแล้วก็เจ็ดไม้เท้านี่จะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะเออจะมีคนมายืมเงินจะมีคนมาขอความช่วยเหลือโดยที่คุณไม่เต็มใจสักเท่าไหร่ ถ้าปฏิเสธได้ถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเถอะเคสเนี้ยไม่ว่าจะมายืมเงินหรือมาขอความช่วยเหลือให้ทําธุรกรรมให้คําประกานอะไรระวังเพราะคุณจะมีโอกาสเดือดร้อนในระยะยาวได้นะคุณที่มีลูกหนี้อยู่แล้วคุณที่ให้ใครย,ยืมเงินไปแล้วคําเตือนที่1คือระวังลูกหนี้เบีย้ยหนี้หรือหนีหนี้หนีหน้าอ่าเขาอาจจะไม่หนีหน,หนี้โดยตรงอาจจะยังไม่ได้เบี้ยวแต่อาจจะหนีหน้าผลัดวันไปเรื่อยแบบนี้ยังไม่มีมาจ่ายให้อะไรแบบนี้นะครับท้งเตือนไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดยังไม่ได้ให้ใครย,ยืม อย่าให้ดีกว่าโอกาสนี้ศูนย์เยอะมากหรืออย่างน้อยๆอย่างเบาๆถ้าไม่ถึงขั้นหนี้ศูนย์ก็คือได้รับเงินคืนช้าช้าถึงช้ามากจนทําให้หงุดหงิดเสียอารมณ์ได้หรือถ้าคุณวางแผนการเงินไว้ไม่รัดกุมพอ ถ้าลูกหนี้ของคุณคืนเงินคุณช้าอาจทําให้ชีวิตคุณกระทบได้ด้วยนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้านะมีเงินมีทองว่าอยู่ให้เงียบยไปบอกใครอย่าให้ใครรู้แล้วถ้าใครมาขอความช่วยเหลือก็ควรปฏิเสธไปช่วงนี้ยังไม่ใช่ช่วงเวลาดีที่จะช่วยเหลือใครนะครับนะต่อให้คุณมีฐานะดีมีเงินเหลือเฟือแต่การช่วยเหลือใครช่วงนี้ก็อาจนําความหงุดหงิดใจมาให้ได้นะถ้าอยากใช้จ่ายช่วงนี้ลงทุนกับตัวเองดีกว่าลงทุนกับตัวเองคืออะไรเช่นอ่า ศึกษาหาความรู้เพิ่มไปเรียนอะไรกัสักอย่างเพิ่มฝึกทักษะเพิ่มไปลงคอร์สอะไรดีๆที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันได้แบบนี้ศึกษาหาความรู้เพิ่มหรือแม้แต่อย่างน้อยถ้าไม่ใช่เรื่องการหาความรู้ เอาไปเที่ยวเอาไปพักผ่อนหย่อนใจตัวเองก็ยังดีหรือเอาไปลงทุนกิจการใดๆที่คุณคิดจะบางท่านคิดจะสร้างกิจการส่วนตัวเริ่มทําได้นะครับค่อยๆทําจากเล็กไปใหญ่ทําได้ลงทุนในตัวเองคุ้มที่สุดนะอย่าเพิ่งช่วยใครตอนนี้ขออนุญาตไม่ใช่ว่าแนะนําให้เห็นแก่ตัวแต่พลังงานมาแบบนี้ถ้าตอนนี้ช่วยเขาเอ็นดูเขาเอ็นเราจะขาดระวังนะครับคุณลงทุนในตัวเองแล้วจะค่อยๆเติบโตถ้าคุณบริหารจัดก,การเงินดีเอาไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะ ทรัพย์สินคุณจะงอกเงยขึ้นอย่างช้าๆโดยลําดับจะมีการเติบโตขึ้นเอาจริงๆแล้วผมไม่ค่อยห่วงการเงินเท่าไหร่สิบเหรียญบ่งบอกว่าไม่ว่าคุณจะฐานะอย่างไรก็แล้วแต่คุณจะมีเงินใช้ใจา่ายเรียกว่าไม่ลําบากนะักถ้าหากคุณลําบากอยู่มันจะผ่านพ้นไปได้หรือมีทางแก้และอย่างที่ย้ําไปแล้วนะว่าอย่าเพิ่งช่วยเหลือใครเกินกําลังตอนนี้ถ้าเป็นไปได้เลี่ยงได้เลี่ยงก่อนระวังนะครับย้ำนะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาด ดูแลตัวเองลงทุนในตัวเองก่อนพัฒนากิจการตัวเองพัฒนางานตัวเองให้ดีซื้อของที่จําเป็นเข้าบ้านอะไรมันเสียก็ซ่อมแซมซะอย่าให้ปัญหามันลุกลามแบบนี้แก้ไขแต่เนิ่นๆประมาณนี้มีเงินอย่าบอกใครเก็บออมดีๆสํารองไว้ฉุกเฉินบ้างแล้วก็นะย้ําอีกทีขออนุญาตย้ําว่า อย่าตามใจกิเลสมากนะครับการช้อปปิ้งทั้งหลายลดลด,ลดได้ลดนะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาระยะยาวนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากบอกคุณกองที่1วันนี้เรื่องการเงินโดดเด่นมากดังกล่าวทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่2นะกับการดูดวงไพ่ยิปซีไพ่าทาโร่พ่กับการเพื่อความบันเทิงในวันนี้ในหัวข้อ วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรหัวข้อนี้จะวนมาเป็นระยะระยะนะครับตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณที่เลือกไพ่ของที่สองคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าไฟอ์วอนส์ปัญหาจากผู้คนหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเดอะ o ทาวเวอร์ชัดเจนเลยระวังจะต้องไปแบกภาระคนอื่นระวังการเปลี่ยนแปลงกระทันหันจากคนอื่นห้าถ้วยไฟอฟครับ อย่าไปยุ่งเอาตัวออกมาห่างๆเลยนะ The Hermit อยู่ให้สงบลดการสูงสิงสังสรร์ถ้าเป็นไปได้ช่วงนี้อย่าเพิ่งไปเกี่ยวข้องใครเยอะผู้คนจะนำปัญหามาให้ระวังด้วย The Fool ใช้ชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขลอยตัวเหนือทุกปัญหาของคนอื่นเออเราจะดีเอง Justice นะครับยึดถือความถูกต้องอะไรถูกอะไรควรทำอะไรไม่ถูกไม่ควรถอยมาอย่าไปแตะต้องปัญหาคนอื่นย้ำเลย 6ถ้วย six of cups ในความวุ่นวายคุณยังมีกัลยะาณมิตรที่ดีอยู่ไม่ต้องกังวลนะ8เหรียญ eight of pentacles ตั้งหน้าตั้งตาทำธุระส่วนตัวไปเดี๋ยวดีเอง the magician โอ้โหขยันทำบุญทำทานเพิ่มหน่อยก็ดีหรือถ้าคุณเป็นสายมูนะก็ทำอะไรไปตามความเชื่อที่ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นอยู่รอดปลอดภัยได้คุณจะมีความสุขครับกองที่สนะ ไม่แตะเรื่องคนอื่นแล้วคุณจะมีความสุขทายให้อย่างนี้เลยในเบื้องต้นมาขยายความกันคุณกองที่2วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรอัปเดตพลังงานปัจจุบันณนะวันนี้ตอนนี้เลยนะครับไพ่อยากบอกอะไรคุณกองที่2วันนี้คุณกองสองมีโอกาสเจอปัญหาจากผู้คนมีโอกาสตกไปอยู่ในวงล้อมของการทะเลาะวิวาทการแข่งแย่งแข่งขันหรือการด่าทอเสียดสีแบบนี้ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังหรือในโลกโซเชียลออนไลน์ได้หมดระวัง อย่าไปวิจารณ์ใครช่วงนี้หลีกเลี่ยงเลยต่อให้ขออนุญาตใช้คำว่าคันปากขนาดไหนก็อย่าวิจารณใครนะครับไม่งั้นเดือดร้อนนะไม่งั้นคุณจะกลายเป็นเข้าไปร่วมวงพิพ่อพิพาากับเขาด้วยเออปัญหาจากคนอื่นสำคัญมากการเปลี่ยนแปลงอันไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากคนอื่นคนอื่นเขาทะเลาะกันแล้วเราโดนไปด้วยอะไรแบบนี้เออถ้าใครมาขอความเห็นอะไรบอกไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่มีความเห็นบอกปัดไปเลยอย่าออกความเห็น ออกความเห็นเมื่อ,อไหร่โดนไปด้วยเมื่อนั้นอ่าทายให้อย่างนี้เลยนะเออห่างได้ห่างเห็นใครมีปัญหาอยู่ห่างได้ห่างเลยอย่าเข้าไปแม้แต่ไกลเกลีย่ยยังไม่ต้องทําหน้าที่พลเมืองดีไปไกลเกลีย่ยให้เขาเราสอนอย่างนี้แนะนําอย่างนี้ไม่ได้สอนให้เป็นคนเห็นแก่ตัวแต่บางอย่างมันมันเกินกําลังที่เราจะไปห้ามปรามได้แล้วก็อยู่นอกเหนือวิสัยด้วยเอาจริงๆแล้วเหมือน ก็เหมือนคํากล่าวที่ว่าเนื้อก็ไม่ได้กินหนังก็ไม่ได้ร้องนั่งเอากระดูกมาแขวนคออกีกเอาความลําบากของคนอื่นมาระวังนะครับระวังจะไปรับปัญหาของคนอื่นเข้ามาโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจก็แล้วแต่ช่วงนี้หลีกเลี่ยงเลยงดเลยงดการวิพากษ์วิจารณ์ผู้คนถ้ามีใครแบ่งฝกักแบ่งฝ่ายอย่าเพิ่งอย่าไปเลือกข้างอะไรกับเขาลอยตัวเหนือปัญหาทุกอย่างใช้ชีวิตส่วนตัวให้มีความสุขอยู่ให้สงบที่สุด แต่ถ้าเป็นสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นที่ทํางานสมมุติว่าที่ทํางานเกิดความแตกแยกเพื่อร่วมงานแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายแบบนี้ให้คุณพยายามทําตัวเป็นกลางที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่าเพิ่งคล้อยตามฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเพราะมันจะมีผลต่อหน้าที่การงานมีผลต่อชีวิตระยะยาวปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้ผู้ใหญ่ท่านมองอยู่ผู้ใหญ่เขามองอยู่เงียบๆคุณไม่ต้องออกตัวไปแก้ปัญหาใดๆคุณทําหน้าที่คุณให้ดีที่สุดเดี๋ยวผู้มีอานาจเขาจัดการกันเองนะอืม ยึดถือความถูกต้องเป็นหลักยึดถือความถูกต้องในที่นี้ก็คือทําอะไรที่ถูกที่ควรนัร่นแหละอะไรควรทําก็ทําไปตามที่ควรจะทําอะไรไม่ควรแตะไม่ควรยุ่งก็อย่าไปเกี่ยวข้องประมาณนี้รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางระวังภัยให้ดีแต่ก็ยังมีความน่าชื่นใจอยู่ว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆรอบตัวขึ้นตอนนี้ยังมีคนที่ดีกับคุณยังมีกัลยาณมิตรยังมีคนที่หวังดีกับคุณอยู่เพราะฉะนั้นมองดีๆอ่านเกมให้ขาดว่าใครมาดีใครมาร้ายใครคิดดีคิดร้าย ใครจะมาจูงจมูกเราไปเป็นพวกเขาเพื่อหวังผลประโยชน์ใดๆหรือใครจริงใจอะไรแบบไหนอ่านให้ขาดนะครับเอาเวลามาใช้ชีวิตส่วนตัวให้เต็มที่ในระหว่างที่คนแวดล้อมเขาทะเลาะกันซัดกันนัวเลยเนี่ยเราเอาเวลามาพัฒนาตัวเองดีกว่าเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจเขามองอยู่เดี๋ยวเขาจะไปจัดการกันเองไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่จะไปจัดการแก้ไขปัญหานะครับตอนนี้ใครเขาจะตีกันจะมีปัญหาอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะ เดี๋ยวแม่ทีเชมาก็มาช่วยเสริมอีกอย่างหนึง่งว่าช่วงนี้ถ้าคุณเป็นสายมูหรือว่ามีเป็นคนที่มีความเชื่อด้านใดด้านหนึ่งกระทําตามความเชื่อได้เลยนะครับขอแค่ความเชื่อนั้นไม่เดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนตัวเองการกระทําตามความเชื่อช่วงนี้จะทําให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งหลายแคล้วคลาดจากปัญหาทั้งปวงได้ง่ายขึ้นด้วยประมาณนี้ต้องเล่นเอาความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วนะครับนะไม่ธรรมดาเรื่องนี้เดี๋ยวสตาร์ใบสรุปยืนยันขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าคุณวางตัวได้ดังกล่าวที่ผมแนะนําไปแล้วนะ ไม่วิาพากษ์วิจารณ์ใครไม่ยื่นมือเข้าไปแก้ปัญหาใครอย่าไปตกอยู่ในวงล้อมคนที่เขามีปัญหากันเขามีประเด็นกันอย่าเข้าไปยุ่งลอยตัวเหนือปัญหาเข้าไว้เดี๋ยวเขาจัดการกันได้เองประมาณนี้คุณจะมีความสุขความเจริญอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างน้อยก็นับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับการดูดวงก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับคาทานายผมไม่สามารถครอบงาชีวิตคุณได้แต่ใช้เป็นแนวทางได้คุณกองที่2มิชัดเจนมากไพ่เตือนเลยว่า อย่าวิจารณ์เรื่องคนอื่นอย่าแตะต้องเรื่องคนอื่นเลี่ยงได้เลี่ยงห่างได้ห่างลอยตัวเหนือปัญหาเลยนะครับใช้ชีวิตตัวเองให้ดีแล้วจะดีเองมีความสุขแน่นอนนะครับประมาณนี้คุณกองที่2โอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3นะกับการดูดวงไพ่ทาโร่ไพ่ยิปซีพิกอากาศเพื่อความบันเทิงวันนี้ในหัวข้อ วันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเอ,อหัวข้อนี้จะวนมาเป็นระยะระยะแล้วแต่ความเหมาะสมว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรนะครับขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรคุณที่เลือกไพ่กองที่สามคุณได้ไพ่สามดาบทรีออฟซอร์สโอ้โหมีความเครียดใดๆหรือเปล่าปัญหาหัวใจความเจ็บปวดใจใดๆสักอย่างเดี๋ยวให้เราไฟไม่ต้องกลัวยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ไว้แล้วคุณจะรอดหกเ,เหรียญซิกซ์ออฟเพนทมันทำบุญหน่อยนะช่วงนี้นะ แล้วก็เจ็ดถ้วยบางท่านอาจจะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อมีอะไรมาให้เลือกมากมายแล้วก็2ถ้วย two of cups ยิ่งทำบุญยิ่งเจอคนดีอ่าสดาบ two of swords แต่ก็ยังมักจะมีเหตุการณ์ใดๆเข้ามาให้ต้องตัดสินใจอยู่เรื่อยๆนะอัศวินถ้วยสบายใจได้อย่างน้อยๆไม่ว่าคุณจะประสบปัญหาใดอยู่คนรอบข้างไม่ทิ้งคุณแล้วก็ t e m p e r a n c ค่อยๆบริหารจัดก,การชีวิตไปเดี๋ยวดีเองกองที่3นี้ไม่ค่อยมีปัญหาใดๆมันอยู่ที่ใจคุณมากกว่าผมมองแล้วว e ลออฟฟอร์จูนช่วงนี้เป็นช่วงดวงดีของคุณดวงดีดวงขาขึ้นนะอ่าแล้วก็ที่ท้ายว่าขาขึ้นเพราะมันมี3ถ้วยความเฉลิมฉลองยินดีเอ่อวิลออฟฟอร์จูนมันจะเป็นขาขึ้นขาลงก็ได้แต่มี3ถ้วยขาขึ้นแน่นอนมานะครับมาขยายความกันคุณกองที่3วันนี้พายอยากบอกอะไรชัดๆเลยว่าตอนนี้คุณอาจจะมีปัญหา เจ็บปวดใจเหนื่อยใจท้อใจใดๆอยู่สามดาบไม่ได้แปลว่าอกหักเสมอไปบางทีเป็นการเหนื่อยใจท้อใจก็ได้เจ็บปวดใจจากเรื่องใดๆก็ได้ข่าวดีของคุณกองสามคือคุณมีทางออกคุณมีทางรอดอยู่แต่จะได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับการกระทําของคุณเองเพราะว่าคําแนะนําจากนี้คืออยากให้คุณทําบุญทําทานเยอะๆเออยึดถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อายุดเนี่ยวจิตใจมากๆเอาตามความเชื่อเลยคุณนับถืออะไรอยู่ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจคุณไว้แล้วก็ มันทําบุญทําทานอันนี้สงการทําบุญทําทานหรือแม้แต่การอนุโมทนากับคนที่ทําบุญเนี่ยจะทําให้คุณผ่านอุปสรรคได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็บางท่านที่มีการต้องตัดสินใจเลือกใดๆอยู่มีตัวเลือกมีทางเลือกชีวิตทางแยกชีวิตบางอย่างก็ขอให้ค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบคุณยังมีเวลาอีกมากพอสมควรที่จะทบทวนไตรตรองให้ดีอย่ารีบ การตัดสินใจครั้งนี้มีความสำคัญส่งผลสำคัญต่อชีวิตอาจจะเป็นทางแยกทางเปลี่ยนชีวิตได้เลยตัดสินใจดีๆไม่ต้องรีบแต่ขอให้มั่นใจว่าคุณจะตัดสินใจถูกนะครับคุณจะมีคนดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆยิ่งทำบุญยิ่งเจอคนดียิ่งมีมิตรดีๆเข้ามาคนไม่ดีจะพ้นไปเองนะไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรอยู่คนแวดล้อมจะไม่ทิ้งคุณคนรอบข้างจะเอาใจใส่คุณเท่าที่พวกเขาจะทำได้ถ้ามีปัญหาใดๆ ขอให้กล้าเอ่ยปากกับคนที่เหมาะสมแล้วคุณจะได้รับความช่วยเหลือหรืออย่างน้อยได้รับคําแนะนําที่ดีนะครับไม่ต้องอายถ้าคุณมีปัญหาใดๆเล่าให้คนที่ไว้ใจได้ฟังให้คนที่ไว้ใจได้นะเ,เช่นพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครูอาจารย์แบบนี้หรือเพื่อนสนิทที่สนิทกันจริงๆที่มั่นใจว่าจะไม่ทําร้ายกันอย่างเงี้ยลองเอ่ยปา,ปากปรึกษาเขาดูอาจได้คําแนะนําดีๆเขาไม่ทิ้งคุณแน่นอนคนรอบข้างไม่ทิ้งคุณจากนี้ไปบริหารชีวิตดีๆ อะไรที่ผ่านไปแล้วอะไรที่เป็นความเครียดในอดีตความเจ็บปวดใจในอดีตทิ้งไปให้หมดอย่าเก็บไว้อย่ายึดติดอย่าไปจําฝังใจนะอดีตเราลบทิ้งไม่ได้แต่ว่าเราเก็บไว้เป็นบทเรียนได้หรือเอาไว้เป็นเรียกว่ามันเคยเกิดขึ้นเออเอาไว้เป็นบทเรียนนั่นแหละคือมันเคยเกิดขึ้นอย่างนี้เพราะอะไรอ่ะถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกต้องทํายังไงแบบนี้บริหารจัดการชีวิตดีด ช่วงนี้คุณเป็นดวงขาขึ้นอยู่ทำอะไรก็มีโอกาสเจริญก้าวหน้ามีโอกาสแก้ปัญหาได้มีโอกาสหลุดพ้นจากปัญหาใบนี้มาจริงๆ Wheel of Fortune เป็นได้ทั้งดวงขึ้นและดวงลงนะครับแต่ว่าใบประกอบใบสรุปคือ3าถ้วยความยินดีเพราะฉะนั้นผมทายว่าคุณอยู่ในช่วงดวงขึ้นทายกันดิบๆง่ายๆตามหน้าไพ่แบบนี้เลยไม่ต้องซับซ้อนช่วงนี้เป็นดวงขาขึ้นทําอะไรก็เจริญก้าวหน้าและจะมีความยินดีเกิดขึ้นแน่นอน เริ่มต้นด้วย3ดาบปิดท้ายด้วย3าถ้วยทายให้เลยว่าไม่ว่าคุณจะมีปัญหาหนักอกหนักใจใดๆอยู่คาใจใดๆอยู่จะสามารถคลี่คลายได้ตามลําดับโดยเน้นย้ําว่าขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวหัวใจจิตใจนะแล้วก็หมั่นทําบุญทําทานทากุศลเท่าที่จะเป็นไปได้นะไม่จําเป็นว่าต้องทํามากทําน้อยแต่เน้นความสม่ําเสมอแบบนี้แล้วก็ถ้ามีทางเลือกในชีวิตตอนนี้มีอะไรต้องตัดสินใจอย่ารีบอย่ารีบ ค่อยๆตัดสินใจเพราะมันจะส่งผลต่อคุณอย่างมากไม่ว่าจะทางที่พึงพอใจหรือไม่ก็แล้วแต่เรียกว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะพลิกชีวิตคุณได้เลยและไม่ต้องกังวลคนรอบข้างไม่ทิ้งคุณคุณจะยังได้เจอคนดีๆยิ่งทําบุญยิ่งได้เจอคนดีและคนแวดล้อมไม่ทิ้งคุณคนรอบข้างไม่ทิ้งคุณการบริหารจัดการชีวิตใดๆจะประสบความสําเร็จด้วยดีขอแค่มีสติอยู่เสมอแล้วก็นั่นแหละอย่างที่กล่าวไปแล้วแนะนําไปแล้วนั่นแหละ มันทำบุญนะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจแบบนี้และที่สําคัญอย่าหวาดวิตกอย่าก,กังวลว่าเหตุการณ์ร้ายๆมันจะต้องเกิดซ้ําๆมันไม่ได้เกิดเสมอไปบางทีคนเราเจอเรื่องไม่พึงประสงค์เพื่อเป็นการชดใช้กรรมบางอย่างไปแล้วชีวิตหลังจากนี้ก็จะมีแต่ความดีมากขึ้นแล้วเจอแต่สิ่งที่พึงพอใจมากขึ้นอะไรไม่ดีเกิดขึ้นเพราะอะไรเรามีบทเรียนแล้วจะให้เกิดซ้ําทําไมถูกไหมครับนะ จากนี้ไปมีแต่ความโชคดีแล้วนะคุณกองที่3นะประมาณนี้ขอให้โชคดีนะครับคาทานายผมไม่สามารถไปครอบงาชีวิตคุณได้แต่ใช้เป็นแนวทางและเป็นกําลังใจได้ขออวยพรให้โชคดีครับผมโอเคครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องไว้นะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็ทักทายกันมาได้ในเวลาทําการนะครับเที่ยงวันถึง2องทุ่มโดยประมาณนะครับขอบคุณมากๆเลยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ